ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นบทที่10นิพพิทายานพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่9สุตตันตปิฎกทีฆนิกายสีลขันธวรรคหน้าที่72ข้อที่131วิชา8วิปัสสนาญาณภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้แลมีรูปประกอบด้วยมหาภูต4เกิดแต่มารดาบิดาเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงต้องอบต้องนวดฝันมีอันทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณของเหล่านี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้ดูก่อนมหาบพิตรเปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์อันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมนายช่างเจรไนดีแล้วสุขใสแวววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้เขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลร้อยอยู่ในนั้นบุรุษมีจักขุจะพึงหยิบแก้วไพฑูรย์นั้นวางไว้ในมือแล้วพิจารณาเห็นว่าแก้วไพฑูรย์นี้งามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมนายช่างเจรไนดีแล้วสุขใสแวววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้เขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลร้อยอยู่ในแก้วไพฑูรย์นั้นฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นแลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัสสนะเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้แลมีรูปประกอบด้วยมหาภูต4เกิดแต่มารดาบิดาเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมสดไม่เที่ยงต้องอบต้องนวดฝันมีอันทำลายกระจัดกระจายเป็นธรรมดาและวิญญาณของเหล่านี้ก็อาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้ดูก่อนมหาบพิตรนี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งปราณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆจบวิชา8วิปัสสนาญาณ